ครับพี่เปาเรียบร้อยแล้วไม่มีการบ้านเย่อดโดนแม่ด่าเย่สบายนี่ครับพี่เปาถ้าไปฉันก็ต้องไประบายสีฉันสีระบายสีออกมาจากโรงเรียนแล้วพี่เปาเปิดเทอมวันที่1พฤศจิกายนนะครับอีก20วันเจอกันจริงๆพี่เปาปิ่นนะครับคิดถึงโรงเรียนไหมไม่ ไปแล้วครับคิดถึงแต่แฟนโอ้ยตายเพื่อนเพื่อนไม่ใช่แฟนก็มีไม่น้องมีแต่น้องมีแต่แฟนไม่ใช่เพื่อนเด็กน้อยเด็กน้อยแบบนี้แล้วครับพูดยากสอนเท่าไหร่เขาไม่จำเพื่อนๆเขาเด็กแค่นี้เขาห้ามมีแฟนนะคะเพื่อนๆ เขามีแต่เพื่อนกันเท่านั้นนะพี่เปาก็เอาไว้เป็นเพื่อนจริงๆนั่นเลยโตไปเดี๋ยวพี่เปาก็แต่งงานกันเองโอ้ยตายไปละครับโตไปพี่เปาก็จะแต่งงานกันเลยคนเดียวโอ้ยตายมั่วซั่วไปหมดไปละครับสวัสดีครับจะแต่งงาน